สวัสดีครับพี่กบอยู่ในแปลงกบชายน้ำนะครับก็ที่ปลูกไว้11ต้นก็เปลี่ยนเป็นหมอนทอง1ต้นแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นมูสังคิงอีก1ต้นนะครับเพราะนั้นจะเหลืออยู่9ต้นนะครับตอนนี้ก็จะมีเห็นยอดนะยอดอ่อนของเขาโตขึ้นก็เรียกว่าแตกยอดขึ้นมาต้นนี้ไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับเพราะว่าน่าจะมีปัญหาที่ว่ามีมะละกอนะครับอยู่ใกล้ๆนะครับมะละกอนี้ก็เอาไว้บริโภคในครัวเรือนนะครับนี่อันนี้นะฮะคือยอมรับเลยไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงนะครับก็เลยเจอแมลงเจอนอนกินใบอ่อนนะครับแล้วก็เป็นแบบเนี้ยเห็นไหมเป็นเยอะเลยนี่นะครับแตกยอดมาใหม่นี่แตกยอดมาใหม่แล้วนะครับก็ต้องป้องกันไว้นะถ้าไม่ปล่อยปละละเลยแบบนี้ไปนะเสียหายนะต้นไม้กำลังโตนะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยนะเนี่ยดูสิฮะมันกินโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นพวกแมงอีนูนหรือเปล่านะครับร่องรอยการกินแบบนี้นะเนี่ยฮะดูสิฮะเสียหายเลยนะครับถ้าใบตรงนี้เขาดีนะเขาก็จะส่งต่อมาที่ใบนี้ดีด้วยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแก้ไขนะครับไม่ยอมแล้วนะครับใจดีกับหนอนกับแมลงพวกอะไรเงี้ยนะไม่ได้แล้วต้องฉีดยาแล้วนะครับป้องกันนะครับเนี่ยเขาก็โอเคอยู่นะต้นนี้พี่กบเคยให้ดูนะครับว่าพี่กบตัดต้นเรียกว่าตัดต้นหลักต้นประธานนะครับตรงนี้ออกนะเพราะว่ามันมีอยู่สองกิ่งกิ่งนี้เป็นกิ่งที่เป็นกิ่งนะเมื่อก่อนเป็นกิ่งนะตอนนี้พอตัดต้นประธานออกเนี่ยก็เลยตรงนี้กลายมาเป็นต้นประธานแทนนะครับนี่นะฮะนี่ครับก็เป็นแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะฮะต้นสูงอยู่ที่ประมาณสักหน้าอกหรือตรงคอแล้วครับสูงพอสมควรนะฮะนี่ก็อีกต้นหนึ่งอันนี้สูงมากนะฮะตัวนี้นะครับก็ถือว่าโตดีกบชายน้ำน่าจะปลูกดูแลไม่ยากนะครับน่าจะเป็นพืชที่ดูแลง่ายนะทุเรียนที่ดูแลง่ายเพราะว่าเขาเป็นพวกกลุ่มสายเบญจพรรณนะครับนี่ฮะอันนี้ก็สูงเท่าเกือบถึงจมูกแล้วครับยืนอยู่นะตรงนี้นะครับก็ถือว่าโตดีนะต้นนี้นะครับแต่ก็เหมือนเดิมนะฮะเจอปัญหาแมลงกินใบนะครับเหมือนกันนะก็เดี๋ยวค่อยๆแก้ไขไปนะครับมาดูต้นต่อไปนะครับนี่ต้นนี้สูงที่สุดนะฮะของแปลงนี้นะครับโตมากนะสูงเท่าตัวเราแล้ว160เซนติเมตร165นะครับสูงดีนะกบชายน้ำก็จะมีอันนี้เขาสังเกตดูนะฮะต้นที่มีความแข็งแรงอ่ะสมบูรณ์โตเนี่ยเขาจะมีความสามารถในการต้านแมลงของเขาเองพอสมควรนะครับที่เขาโตเขาแข็งแรงได้นะเขาไม่อ่อนแอนะไม่เหมือนต้นเล็กๆนะเมื่อสักครู่นี้ต้นเขายังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่อันนี้เขาก็ค่อนข้างที่จะมีใบนะฮะแล้วก็เติบโตดีมากนะอันนี้สูงแล้ว160เซนนะ165เซนแล้วนะครับอันนี้ก็โอเคอยู่นะครับนะนี่เริ่มแตกยอดนะครับต้องดูแลเรื่องพวกแมลงนะครับแล้วก็เข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้เขาเรียกว่ามูสังคิงนะครับเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนแต่อันนี้เพิ่มปลูกเพิ่มนะครับเนี่ยมูสังคิงนะครับปลูกเพิ่มอีกต้นอยู่ตรงนี้นะครับก็โอเคโตดีนะฮะเอาต้นไซส์โตพอสมควรนะต้น180บาททีนี้ข้างๆนี้นะเพื่อนๆครับอันนี้ขาโอ้โหงามมากๆเลยอายุของมันอยู่ที่ประมาณ1ปีกว่านะปี2เดือน3เดือนนะดูสิครับเนี่ยขาที่ปลูกไว้อ่ะมันโตดีมากเลยงามมากๆนะครับ
ก็ใครที่เป็นสายตลาดของขานะครับที่เห็นคลิปนี้ของพี่กบแล้วก็เนาะลองดูนะครับมารับได้เลยนะฮะมาขุดเอาไปได้เลยนะฮะราคาก็มาคุยกันนะครับนี่ครับเป็นกอเบลเลอร์เลยงามมากๆเลยนะฮะเนี่ยฮะปลูก 2-3 แถวครับอยู่ข้างหลังก็มีนะครับมันงามมากๆเลยนะใครที่เป็นสายตลาดทำขานะฮะก็นี่เลยนะครับดูที่ยอดอ่อนมาเพียบนะฮะอะไรนี่เขาเรียกว่าดอกขานะครับเดี๋ยวผมต้องเด็ดหักดอกขาไปจิ้มส้มตำละนะครับเนี่ยดอกเบลเลอร์เลยนะดอกอวบนะครับอยู่ข้างคลองนะปลูกอยู่ข้างคลองเนี่ยตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนเอายอดอ่อนๆหน่อยไปทานกับส้มตำนะเพราะว่าเนี่ยท่านใดที่ต้องการนะครับขานะครับมาขุดไปได้เลยนะฮะมีอยู่นะฮะเป็นร้อยกอนะครับที่ผมปลูกไว้เป็นร้อยกอเลยนะฮะโอ้โหเนี่ยใหญ่มากนะครับต้นอวบมากนะเพื่อนๆครับมันงามมากๆเลยดูสินะครับโอ้โหเนี่ยคาเกษตรนะฮะคาใหญ่เนี่ยคาหลวงหรืออะไรเนี่ยผมก็ไม่ทราบนะฮะเพื่อนๆลองดูแล้วกันเนี่ยโคนเขาออกจะสีแดงๆนะครับนี่เนี่ยยอดเนี่ยต้นอ่อนนะครับโอ้โหเพียบเลยนะครับเพียบเลยนะต้นหัวก็ทำเป็นน้ำพริกแกงหรือเอาไปทำต้มยำนะอุ้ยเนี่ยมันงามมากๆเลยดินก็ใช่ดีๆอะไรฮะดินก้นบ่อนะฮะดินเอามาถมนะครับขาชอบนะไม่ได้ทำอะไรเลยปลูกแล้วหน้าแล้งรดน้ำแบบสายพวก PE แค่นั้นเองนะครับปีนี้ก็อายุเขาประมาณสัก1ปีกับ3เดือน1ปี3เดือนได้นะฮะขานี้ปลูกก่อนทุเรียนนะครับเนี่ยโอ้โหงามมากๆเลยท่านใดที่สายตลาดทำขานะฮะติดต่อมาได้เลยนะพี่กบนะเบอร์ข้างล่างคลิปนี้ฮะนะครับดอกเพียบเลยเฮ้ยดอกหอมมากนะนี่ครับไม่ใช่มีแค่นี้นะฮะนู่นฝั่งนู้นก็มีอีกข้างหลังนู้นนะครับมีอีกนะครับก็ลองดูมาไม่เสียเที่ยวนะฮะมาคุ้มแน่นอนนะใครที่ต้องการเอาขาไปทำตลาดนะครับเนี่ยโอ้โหหน่อเพียบเลยนะเพื่อนๆครับหน่อเพียบเลยนะโอเคเลยนะครับนี่นะข้างหลังนี้ก็มีอีกนะฮะนี่เยอะเลยนะปลูกก็เยอะเลยนี่แถวนี้อีกนะครับนี่เพื่อนๆครับโอ้โหนี่ดอกขอหักดอกก่อนไปทานกับส้มตำเนี่ยปลูกไว้นะฮะในขอบแดนหรือตรงจุดที่ไม่เกะกะก็ปลูกไว้ได้เลยนะท่านใดจะเอาไปเป็นต้นพันธุ์ก็ได้นะค่ะมีหอมมากดอกหอมเดี๋ยวหักดอกไปอีกนะครับผมเห็นเขาขายนะดอกขาอยู่ในตลาดเห็นเป็นกำๆอยู่นะครับไม่รู้เขาขายยังไงนะครับเดี๋ยวผมขอหักไปทดลองทานกับส้มตำหน่อยเออหอมมากๆนี่เดี๋ยวเพื่อนๆครับดอกขาหอมมากก็ประมาณนี้เนาะก็วันนี้ก็ขอยุติคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับ